สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นจาก Neil v l e g o d d a r d ต้นฉบับของคลิปชื่อว่า What You Want w a n t You Neil v l e g o d d a r d หรือหมายถึงสิ่งที่คุณต้องการก็ต้องการคุณด้วยต้นฉบับมาจากช่องที่ชื่อว่า Grow Forever นะครับเอาล้วครับเรามาลองฟังกันเลย มนุษย์ได้ถูกชักนำโดยความสัมพันธ์ระหว่างจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นต้นเหตุและจิตสำนึกซึ่งเป็นผลกระทบจิตสำนึกประทับแนวคิดที่มันมีเนือจิตใต้สำนึกซึ่งจะรับแนวคิดไปและทำให้ปรากฏขึ้นมาในชีวิตของเราหากเราไม่ตระหนักถึงความลี้ลับที่อยู่รายรอบสองสิ่งนี้เราก็จะเห็นเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาในชีวิตเนื่องจากจิตสำนึกของเรา คือตัวที่ประมวลผลลัพธ์ที่ต้องได้รับผลกระทบอย่างไรก็ดีสิ่งที่เราได้รับก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อกันมาตั้งแต่แรกการจะติดตั้งองค์ความรู้ของจิตสำนึกและส่วนประกอบที่มันทำงานอยู่ภายใต้จิตสำนึกเพื่อให้มีคำตอบกับชีวิตเพียงแค่ลัดนิ้วเดียวไม่ใช่เพียงแค่ดีขึ้นในชีวิตเดียวแต่เป็นไปตามผลกระทบที่คุณอาจจะมีต่อโลกเลยก็ได้ เมื่อแนวความคิดได้ถูกส่งไปยังจิตใต้สำนึกไม่ว่ามุมมองของโลกจะเป็นแบบใดมันจะกลายเป็นเรื่องจริงต่อจิตใต้สำนึกเมื่อมันถูกยอมรับโดยไม่มีข้อสงสัยหรือตั้งคำถามต่อสิ่งที่ความเป็นจริงได้ถูกสร้างขึ้นมาเพราะมนุษย์ได้ถูกมอบพลังเพื่อการจินตนาการเพื่อการรู้สึกและมีอิสระเสรีในการเลือกแนวความคิดที่เขายอมรับหรือชื่นชอบ มั่นหมายความว่าตัวเขาเองมีพลังที่เหนือกว่าการสร้างสรรค์เพราะความสามารถในการควบคุมแนวความคิดและความรู้สึกได้ทำให้คุณสามารถควบคุมจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นผู้ที่สร้างสรงสรค์สิ่งต่างๆเนวิลก็อดดาร์ดได้อธิบายเรื่องของจิตใต้สำนึกด้วยวิถีทางเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่มันทำงานได้อย่างง่ายดายที่สุดจิตสำนึกทำงานเหมือนสิ่งมีชีวิตเพศชาย และจิตใต้สำนึกก็เหมือนเพศหญิงกลไกในการสร้างสรรค์ได้ถูกซุกซ่อนอยู่ในส่วนที่ลึกมากในจิตใต้สำนึกในแง่ของเพศหญิงเปรียบเสมือนหมดลูกของการสร้างสรรค์พึงละลึกไว้ว่าสภาวะทางจิตใจหรือความรู้สึกหรือจิตของคุณได้พยายามทำให้สิ่งต่างๆปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะนั่นคือธรรมชาติของมัน พวกมันจะทำให้โลกและเหตุการณ์ต่างๆของคุณกลายเป็นจริงและเกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันขึ้นโดยที่ตัวของคุณไม่ต้องพยายามใดๆเพราะมันเป็นงานของกฎดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการดึงดูดสิ่งใดๆให้ปรากฏขึ้นมาเลยเพราะคุณสามารถทำได้ด้วยการนำพาความคิดจิตใจภาพในจิตและความรู้สึกไปตามนั้นแล้วกฎที่ว่านี้ ก็จะทําตามสิ่งที่เคยเอ่อยไว้เมื่อก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในภาวะพิเศษใดๆคุณไม่ต้องรอช่วงเวลาพิเศษใดๆเพราะสิ่งต่างๆด้วยตัวมันเองไม่ใช่พลังแต่จิตของคุณต่างหากที่มีพลังเมื่อคุณมีความรู้สึกที่พึงปรารถนาสภาวะทางจิตใจก็พึงปรารถนาผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาก็จะตามมา โดยไม่ต้องใช้ความพยายามจากตัวคุณเลยแน่นอนความเข้มข้นของความรู้สึกก็ถูกนำมาพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยยิ่งมีความเข้มข้นทางความรู้สึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเป็นจริงทางกายภาพปรากฏออกมาเป็นหลักฐานได้และก็จะยิ่งรวดเร็วได้มากขึ้นด้วยความพยายามของคุณมันคือการโฟกัสและกำกับต่อวิธีการที่คุณรู้สึกในแง่ของอารมณ์ และสภาวะที่คุณควรกลับมาตรวจสอบความเข้มข้นของมันอย่างต่อเนื่องยิ่งคุณรู้สึกถึงอารมณ์หรือสภาวะหรือความรู้สึกหรือภาพทางจิตมันก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นมันสำคัญมากที่คุณจะต้องยืนหยัดในความภาคเพียรนี้อย่างต่อเนื่องเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ก็ได้หากจำเป็นจริงจริงคุณต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่กลับไปสู่สภาวะของการตกเป็นเหยื่อ เพราะนั่นหมายความว่าตัวคุณได้เปลี่ยนแปลงให้สถานการณ์กลายเป็นพระเจ้าของคุณเองมีบ่อยครั้งที่ผู้คนพูดว่าฉันก็มีความรู้สึกในแง่บวกนะแต่ฉันไม่เห็นว่าจะดึงดูดสิ่งดีๆที่ปรารถนาได้เลยที่จริงนั่นอาจเป็นเพราะคุณมีความรู้สึกและการโฟกัสที่ผสมปนเปกันอยู่คุณยังพยายามที่จะซ่อมแซมความเป็นจริงที่เรียกว่าข้อเท็จจริงอีกด้วย มันไม่ได้เกิดการยกระดับทัศนคติในระดับสูงคุณยังคงโฟกัสไปที่ความเป็นจริงแทนที่จะดูแลสภาพจิตใจของตัวเองเมื่อคุณโฟกัสที่ความเป็นจริงทางกายภาพหมายถึงความเป็นจริงในโลกภายนอกคุณก็ไม่ได้ดูแลจิตใจของตัวเองนั่นเท่ากับคุณได้หลงทางดังนั้นจงตระหนักจงโฟกัสไปที่จิตใจในสภาวะของจิตใจปลูกฝังในสิ่งที่คุณต้องการ และโฟกัสมันเอาไว้ใช้ชีวิตในภาวะแบบนั้นจะทำให้มันเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆสร้างมันด้วยตัวของคุณเองเนื้อจากความรู้ทุกสิ่งกลายเป็นความจริงทางกายภาพเป็นเพียงแค่ผลสะท้อนดังนั้นคุณไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมันแม้เหตุการณ์ต่างๆอาจดูเหมือนเกิดขึ้นแบบบังเอิญแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง เป็นผลลัพธ์จากวิธีการที่เขาคิดเองและวิธีการที่ความคิดได้ถูกแปลความไปสู่จิตใต้สำนึกมีอยู่4ีขั้นตอนที่คุณจำต้องทำเพื่อให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นได้ขั้นตอนที่หนึ่งควบคุมความรู้สึกของตัวเองดังที่เราได้เข้าใจแล้วว่าชีวิตที่เราใช้อยู่ถูกควบคุมโดยจิตสำนึกของเราขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อให้ได้ไปถึงเป้าหมายในการมีชีวิตที่ดี มันคือการควบคุมความรู้สึกตัวเองเมื่อเราสร้างความคิดที่เป็นสุขเราจะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความสุขแต่เมื่อเราตกอยู่ในความเศร้าและความคิดไม่พึงปรารถนาจิตใต้สำนึกก็จะทํำงานด้วยความรู้สึกแบบนั้นและส่งมอบชีวิตอันโศกเศร้าแบบนั้นให้แก่เรากลับคืนมาขั้นตอนที่2ปล่อยวางเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบการปล่อยวางเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบ มันคือถนนที่เป็นเส้นทางนำพาไปสู่ความสมบูรณ์แบบการคิดถึงความคิดที่ไม่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับตัวเองหรือผู้อื่นเป็นเพียงการทำให้เกิดจิตสำนึกที่ได้ตระหนักถึงข้อจำกัดต่างๆที่ถูกกดลงไปสู่จิตใต้สำนึกนั่นเองขั้นตอนที่ 3. ตอบโต้สิ่งที่เป็นลบการก่อตัวของทุกความรู้สึกได้ทำให้เกิดการส่งต่อไปยังจิตใต้สำนึกแล้วกำเนิดมาเป็นตัวเรา แต่ว่าความรู้สึกที่ทรงพลังยิ่งกว่าที่สามารถแสดงออกเพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเชิงลบจะไม่ทำให้สิ่งใดๆปรากฏขึ้นอย่างการประกาศว่าตัวเองสุขภาพดีย่อมดีกว่าการประกาศว่าตัวเองจะสุขภาพดีฉันคือคนที่สุขภาพดีนั่นคือการถแถลงในเชิงบวกเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อเรื่องสุขภาพแต่ฉันจะต้องมีสุขภาพดีหมายถึงในตอนนี้ ตัวคุณยังไม่มีสุขภาพดีนั่นเองขั้นตอนที่4เข้าใจความแตกต่างระหว่างความต้องการกับการเป็นความรู้สึกที่เราคิดกับตัวเองจะเป็นตัวชี้นำสิ่งที่เราต้องการให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รับในสิ่งที่เราต้องการเราต้องโอบรับความต้องการราวกับว่าได้มันมาเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้ชีวิตและรู้สึกราวกับว่า ความปรารถนาได้กลายเป็นจริงเรียบร้อยแล้วเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาสั้นๆนะครับแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ